นะครับแต่ทางปฏิบัติมันเขียนไม่ได้งั้นบางตำราที่เขาเน้นปฏิบัตินิดนึงเขาจะเขียนสเปกตรัมฝั่งเดียวครับแล้วมองว่าเอาฝั่งที่เป็น imaginary เนี่ยรวมขึ้นมาแล้วเป็นแมกนิจูดมันออกมานะครับเขียนอย่างนี้ถูกหรือเขียนสองฝั่งก็ไม่ผิดนะครับเขียนสองฝั่งก็ไม่ผิดแต่เราเขียนเป็นสองฝั่งขนาดมันจะเล็กลงไปเท่าตัวแค่นั้นเองเพราะมันต้องแบ่งสเปกตรัมเป็นสองฝั่งที่ผมสอนผมเน้นฝั่งเดียวรูปนี้ละกันจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะเน้นทั้งฝั่งปฏิบัตินะครับก่อนจะเบรกเรามาดูวิธีการสร้างคลื่น AM สักนิดนึงก่อนเมื่อกี้เรามีคณิตศาสตร์แล้วเรารู้คอนเซ็ปต์วิธีการมาแล้ว วิธีการสร้างคลื่น AM อย่างง่ายสุดโดยใช้ประการคณิตศาสตร์และวงจรมาโชว์นะครับคือวงจรที่ใช้ไดโอดตัวเดียวเนี่ยครับ square law modulatorไดโอดที่คุณเรียนไปในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ต่างจากที่คุณเรียนวงจรไฟฟ้าในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กับไฟฟ้าเราจะเรียน2อย่างนี้แยกกันวงจรไฟฟ้าจะเน้นทุกอย่างในโลกของลิเนียร์เซอร์กิตลิเนียร์คือทุกอย่างเป็นเส้นตรงหมดเลยครับตามกฎของโอห์มเป๊ะทุกอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณจะเรียนอุปกรณ์ในโลกของนอนลิเนียร์ถ้าคุณสังเกตนะครับ กฎของโอห์มใช้ไม่ได้เอ้าไม่จริงอาจารย์ผมก็ใช้กฎของโอห์มเนี่ยคำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดเลยอันนั้นปลายทางครับถ้าคุณสังเกตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกอันที่คุณเรียนมานะครับเป็นนอนลิเนียร์ไปเปิดดูได้เพราะถ้าเกิดเป็นลิเนียร์เหมือนกับวงจรไฟฟ้าคุณจะมาเรียน2วิชาแยกกันทำไมคุณก็เอา2อย่างรวมกันเป็นวิชาเดียวดีกว่าจริงไหมมันต้องเรียนแยกครับเพราะไฟฟ้าเรียนลิเนียร์คุณมี RLC คุณมีหม้อแปลงหรือมีอะไรต่างจะลิเนียร์ตามกฎของโอห์มทุกประการส่วนไดโอดทรานซิสเตอร์ครับนอนลิเนียร์งั้นวันแรกที่คุณเจอไดโอดคุณจะเจอรูปนี้ครับว่ามันคืออุปกรณ์ที่ตอบสนองแบบนอนลิเนียร์คุณจะเห็นรูปเคิร์ฟของมันประมาณนี้ครับจำได้ไหม V I curve จำได้ไหมครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็น reverse bias ฝั่งนี้เป็นฝั่ง forward biasจำได้คุณใช้รูปนี้ในการคำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่ถ้าจำได้คุณบอกว่าอันเนี้ยมันต้องใช้สมการกำลังสองเหมือนที่ผมเขียนข้างล่างนี้ครับมันต้องใช้สมการกำลังสองแล้วมันคำนวณยากอาจารย์คุณก็จะบอกว่าไม่เอาคำนวณอย่างเงี้ยยากวิธีการก็คืออย่าไปใช้ในช่วงที่มันเป็นนอนลิเนียร์สิถ้าจำได้นะเขาก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยมันนอนลิเนียร์คุณอย่าไปใช้ให้คุณไปใช้ช่วงที่มันลิเนียร์ช่วงนี้คล้ายๆคาไหมจะมีเส้นหนึ่งขีดไปตรงๆแล้วบอกว่าเราจะใช้งานมันช่วงนี้เท่านั้นคล้ายๆคานะใช้มันช่วงนี้เท่านั้นนั้นจะใช้มันช่วงนี้เท่านั้นเนี่ยคุณต้องสร้าง equivalent circuit วงจรสมมูลวงจรเทียบเคียงถึงจะคำนวณได้คุณก็เลยสร้างวงจรใหม่ขึ้นมานะครับสร้างวงจรใหม่ขึ้นมาเป็นแรงดัน threshold มีความต้านทานภายในและให้สัญญาณแรงดันไปทางเดียว V threshold R ไดโอดแล้วบอกว่ารูปนี้คือ equivalent circuit ของไดโอดตัวนี้ผลก็คือไดโอดตัวนี้จะไม่ทำงานจนกว่าจะมีแรงดัน VT ถ้าเป็นซิลิคอน17โวลต์ถ้าเป็นเจอร์เมเนียม13โวลต์ที่คุณเรียนไม่มีแรงดันตัวเดียวไม่มีกระแสไหลเมื่อแรงดันต่ำกว่า0โวลต์ไม่มีเลยนั่นคือกลับทางไม่มีกระแสไหลและมีความต้านทานก็คือมีความชันนี้เกิดขึ้น
ถูกไหมเราทานความชันคุณเอารูปนี้ครับไปใช้งานตลอดรูปนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาลีเนียร์มันใช้กฎของโอห์มได้จริงๆไม่ใช่นะครับคุณไปใช้เฉพาะช่วงที่มันเป็นลีเนียร์ดังนั้นคำตอบของการคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวคุณห้ามใช้เท่ากับจริงๆอ่ะคุณต้องใช้เครื่องหมายประมาณประมาณประมาณการสร้างคลื่น AM นะครับอย่างที่แนะนำไปเมื่อสักครู่ว่าตัวไดโอดที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างคลื่น AM เนี่ยเราไม่ได้มองในมุมของที่เป็นช่วงลีเนียร์ที่ทำงานของมันเราจะมองในมุมที่เป็นนอนลีเนียร์นะครับมองที่เป็นมุมนอนลีเนียร์คุณก็ต้องมาดูคาแรคเตอริสติกเคิร์ฟของอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับอย่างตัวเนี้ยผมเลสเซว่ามันมีกระแสไหลผ่านตัวไดโอดนะครับกระแสที่ไหลผ่านตัวไดโอดตัวเนี้ยมันให้ผลตอบสนองนะครับเป็นค่าที่ไม่ลีเนียร์เป็นสมการกำลังสองค่าหนึ่งอุปกรณ์นอนลีเนียร์แต่ละตัวก็จะให้ค่าเรสปอนส์ไม่เหมือนกันในทีนี้ผมยกเป็นตัวอย่างง่ายๆสมการง่ายๆสักตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสมการกำลังสองในรูปนี้ก็คือ a v d บวก v v d กำลังสองสมการกำลังสองปั๊บเนี่ยผลตอบสนองมันจะไม่เป็นลีเนียร์แล้วจริงไหมครับลีเนียร์นี่คือเป็นสมการกำลังหนึ่งเสมอบวกลบคูณหารได้แต่ถ้าเกิดเป็นกำลังสองกำลังสามกำลังสี่ปั๊บผลมันก็จะเคิร์ฟมันจะนอนลีเนียร์ขึ้นไปนะครับเคิร์ฟนอนลีเนียร์ลักษณะนี้ครับถูกนำมาใช้เป็นการ modulate AM ได้นะครับลองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ AA ทำไมฟอนต์ผมไม่ถูก VI นะครับอ่ะถ้าผมเอาตัวไดโอดตัวหนึ่งนะครับซึ่งมี response ดังสมการในรูปนี้นะครับในรูปนี้ก็คือ a v d บวก v d กำลังสองจับมาใส่นะครับแล้วมองสัญญาณข่าวสาร m t ไหลเข้าไปข่าวสาร m t สัญญาณ carrier ไหลเข้าไปในวงจรนะครับ v ของไดโอดประมาณไม่เป๊ะหรอครับโลกของวงจรนอนลีเนียร์ไม่เป๊ะผมประมาณว่ามันคือเท่ากับ VI V ที่อยู่ความไดโอดนะครับมันเท่ากับ VI แล้ว VI ของผมคืออะไรล่ะ VI ผมมาจากนะครับ V ที่อยู่ความนี้ครับ VI มาจาก V 2ตัวตัวหนึ่งคือ V ของข่าวสาร MT อีกตัวหนึ่งคือ V ของ Carrier CTV ของ MT ก็คือ MT V ของ Carrier CT ผมก็คือใช้วงจรคลื่นพาครับสัญญาณคลื่นพา AC cos 2π FCT นะครับคลื่นพาอย่างนี้ครับความถี่สูงข่าวสาร MT ก็ความถี่ต่ำออกมาเอา2อันนี้ครับรวมกันก็คือเป็นสายบวกเฉยๆประมาณไว้นะครับเอา VI นี้ที่ได้มาก็คือเอา carrier กับ mt เอา vi ประมาณเท่ากับ vd เอา vd ใส่แทนเข้าไปในสมการ nonlinear นะครับนี่คือ vd อย่างนี้ v ต่อคอมไดโอดนะครับแล้วบอกว่ามันประมาณ V out เท่ากับสมการของตัวไดโอดนั้นเลยก็คือ A VD บวก B VD กำลังสองอาจจะช้านิดนึงครับทุกอย่างเกิดจากการประมาณนะครับค่าไม่เป๊ะค่าไม่เป๊ะนะครับสำหรับนอนลีเนียร์ค่าไม่เป๊ะเริ่มต้นจากไดโอดมีสมการกำลังสองมีแคเรียมีข่าวสารเอาสองอย่างมองว่าเป็นการบวกกันแล้วใส่แทนเข้าไปในสมการกำลังสองของ VD ซะคุณก็เลยกระจายออกมาครับเป็น A VD VD ก็คือ AC cos 2π FCT บวก MT นะครับ B
v d กำลังสองก็สมการนี้ครับจากกำลังสองทำต่อก็คือกระจายเทอมให้มันกว้างออกไปนะครับกำลังสองของสองตัวนี้ก็มองเป็นหน้ากับหลังนะครับหน้ากับหลังก็เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเห็นไหมครับอันนี้คุณอาจจะต้องกลับไปทำที่บ้านขยายอีกทีหนึ่งจะได้ไม่พลาดนะครับคือเอิญออกข้อสอบข้อนี้แล้วให้ทำอย่างเงี้ยเป๊ะๆออกมาถ้าไทยมาเหมือนอย่างนี้เป๊ะศูนย์นะเป๊ะเกินมันมายังไงของศูนย์ไว้ก่อนเลยจริงๆมีถ้าเกิดสมมติผมออกสมมตินะถ้าเกิดผมออกข้อสอบแล้วตรงโจทย์อย่างนี้เป๊ะแล้วออกว่าคุณเขียนอย่างนี้เป๊ะทุกกระเบียดนะผมให้ศูนย์ทันทีเลยไม่มีอะไรในโลกหรอกมันจะเหมือนอะไรอย่างนี้ได้นอกจากการฟินเข้ามาแล้วผมบอกแล้วผมไม่นิยมมากใครทุจริตผมไม่นิยมเลยแล้วถ้าเกิดคุณกระจายเธอออกมาถึงจะมีคะแนนนะครับถ้าเผอิญนะซึ่งมันไม่ค่อยน่าจะเผอิญขนาดนั้นหรอกนะครับจากนั้นคุณก็ต้องจัดรูปครับแต่ละคนวิธีการจัดรูปเป็น 108,900 มันจัดไม่เหมือนผมเป๊ะอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับงั้นถ้าเกิดใครเหมือนนี้เป๊ะมั่นใจเลยครับว่าฟินเข้ามาแน่นอนนะครับจัดรูปมาเสร็จคุณจะพบว่าคุณจะมีเทอมนี้ออกมาครับย้อนกลับไปหน้าแรกๆของบทนี้ครับสมการของ AM มีค่าเท่ากับ AC คูณกับ1บวก KAMT cos 2π FCT ออกมาแล้วครับ AC 1บวก KAMT คูณกับ cos 2π FCT นี่คือคลื่น AM ที่เราได้มาจากไดโอดเพียงตัวเดียวครับส่วนที่เหลือที่ผมขีดเส้นสีน้ำเงินเอาไว้อันนี้เป็น unwanted term เป็นสเปกตรัมที่เราไม่ต้องการครับตัวนี้เราค่อยฟิลเตอร์ทิ้งฟิลเตอร์ตัดทิ้งไปครับเราก็จะได้เฉพาะพจน์นี้เอาไปใช้ด้วยความที่มันเป็นวงจรมอดูเลตแบบอย่างง่ายมันก็เลยจะมีสเปเรียสหรือว่าเป็นสัญญาณที่เราไม่ต้องการเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถามว่าใช้งานจริงๆในวงจรครึ่งส่งได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้คือทำอะไรเล่นๆให้เห็นว่ามัน modulate AM ได้แต่ไปใช้จริงไม่ได้นะครับ spurious เต็มไปหมดเลยนะครับต้องฟิลเตอร์ทิ้งไปก่อนคุณเริ่มรู้จักวงจร AM แล้วครับมีแค่ nonlinear ตัวเดียวสร้างขึ้นมาได้สมการทางคณิตศาสตร์ก็พูดไม่เห็นทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับก่อนจะพ้นหน้านี้ไปจำให้ดีนะครับ AM มี MT มี CT คูณกันด้วยสมการพิเศษที่ผมวงไว้ข้างล่างนะครับ AC คูณ1นะครับบวก KMT cos 2π FCT นะครับแล้วที่ได้ออกมาเอาไปเข้าฟูเรียทรานสฟอร์มคุณจะมีสเปกตรัมมีแบนด์วิดท์2เท่าของข่าวสารจำได้นะครับมีแบนด์วิดท์2เท่าของข่าวสารมี upper sideband มี lower sideband 2 อันรวมกันจะมี2เท่าของข่าวสารที่ถูกส่งอันนั้นเป็นข้อนึงเลยนะครับที่ต้องจำ